ล้านคนคือคิดเป็นร้อยละ13ของจำนวนประชากรทั้งหมดค่ะโดยกว่าครึ่งก็ป่วยเป็นโรคเรื้อรังด้วยนะคะอย่างเช่นความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขที่ต้องรองรับจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นด้านรัฐบาลจีนก็ได้พยายามจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพในชุมชนทั่วประเทศในช่วง3ปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ทั่วถึงมากขึ้นโดยปัจจุบันมีคลินิกชุมชนอยู่กว่า 900,000 แห่งทั่วประเทศส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุค่ะซึ่งแผนการเพิ่มศูนย์ให้บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขจีนนี่ถือเป็นการสนองแนวคิดขององค์การอนามัยโลกที่ว่า Positive Aging ด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของโปรเวโลกและเอเชียพาณิชย์รับข้ามคืนนี้ขอบ